รพเคารพครูพาเกิดผลมากับใครอาจารย์สิทธิ์สุวรรณภูมิราชมงคลเชิญท่านยนต์การแสดงวิถีไทยโครงการไหว้พระรับพรชมละครสุขสัญจรนอนอยุธยาพาหลงไหลอนุรักษ์วัฒนธรรมนำก้าวไกลบุญส่องใจให้มงคลดลปีดาขอต้อนรับทุกท่านณที่นี้จับจองที่ชมแสดงหลากหันษาศิลปะล้ำค่าชาวอยุธยามรดกโลกงามตาน่าเชื่อชูลานวัฒนธรรมจักนำท่านผ่านหลายยุคให้สนุกชมฟรีสนอหูทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เชิญมาดูสินคลองคู่สุวรรณภูมิเรือนไทยดีณบัดนี้ขอนำท่านชมแสดงถิ่นงามแห่งมรดกโลกเทอศักดิ์ศรีอยุธยารักวัฒนธรรมนำชีวีพิธีกรวันนี้พาชมเอ่ยกับสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับโครงการไหว้พระรับพรชมละครนอนอยุธยานะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้นำทุกท่านเข้าสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับของชาวไทยเรานะครับในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านรองอธิการบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎีสุขฉายีนะครับท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สารีนันท์บุญมีครับท่านผู้อำนวยการกองกลางครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญรงค์ศรีทรงเมืองและท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนางสาวพัชราพรจันฉายขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านของไทยเรานะครับที่เรียกว่าลิเกนะครับจากคณะดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่นะครับก็เป็นที่น่ายินดียิ่งนะครับที่ทางคณะนะครับได้ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมโครงการในวันนี้นะครับซึ่งโครงการไหว้พระรับพรชมละครนอนอยุธยานะครับก็เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะครับของนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยรู้ซึ้งถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆนะครับจากทางมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะได้ชมการแสดงจากคณะลิเกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของทางลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิอยุธยาวาสุกีนะครับก่อนเริ่มการแสดงทุกครั้งและหลังจบการแสดงจะมีช่วงเวลาแห่งการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการสรรเสริญพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของทุกสมัยครับนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันสมัยศิลปะวัฒนธรรมของไทยดำรงคงอยู่ได้ก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ขอทุกท่านจงร่วมใจยืนตรงและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันครับยืนคอมไว้แหละในรูปแบบการแสดงลิเกไทยดวงก้าว
ลูกสาวพ่อแก่ลำเลียงสู่สายตาพี่น้องแฝดที่เคารพลูกไทยลาไทยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวงก้าลูกสาวพ่อแก่พร้อมกองทัพพลังด้วยเครื่องแต่งกาย
คลื่นลูกใหม่ของวงการลิเกไทยในยุคนี้ลูกใหม
คุณครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานบ้านเลขที่9คงไว้ด้วยเอกราชไม่ยอมเสียแม้แต่แผ่นดินเพียงเม็ดเดียวฉะนั้นผลงานการแสดงอ้างอิงประวัติศาสตร์ผลงานการแสดงของนางเอกแถวหน้าของวงการลิเกไทยดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่วันนี้ขอจัดเสนอในท้องเลือกสมรภูมิโลกพื้นแผ่นดินอังวะเข้าโอบล้อมปีพื้นแผ่นดินลาตาไทยองค์ทรงพระราชาเป็นผู้นำพื้นด้วยแผ่นดินอังวะนับเป็นการขยายอาณาจักรข้ามหาราชาขอประกาศขอยึดแผ่นดินลาตาถ้าหากว่าผูกพันรับตัวกลัวตายให้วางอาวุธและมอบเรือของข้าให้ประเทศเกษตรของข้าเลือดเนื้อและแผ่นดินลานนาไทยเป็นลูกเป็นของลูกหลานชาวลานนาไทยอย่าหวังเลยว่าท่านจะได้ข้ามาดว่าท่านอยากจะได้น้ำหัวของท่านมาแลกเพื่อเถิดปืนมหาราชาแห่งอังวะอ้าวเฮ้ยพญาบุญที่และยอแสเข้าล้อมลาตาไทยองค์สุทัศน์ลาตาดังนักรบสู้ไทยเมื่อขอดีๆกันไม่ได้จำเป็นต้องใช้กำลังแผ่นดินลาตาจะต้องพังกูจะยังหมู่ว่าเธอจกทับโยธามาสมทบเดี๋ยวมึงต้องเป็นศพถูกสับหัวเมืองน้อยต้องย่อยยับเมื่อกูยกทัพมาท้าถึงมึงจะเก่งแค่ไหนวันนี้ต้องไปเป็นผีจะต้องถูกสับดับชีวิตต้องกลายเป็นผีหมดค่าลูกผู้ชายให้ค่าได้แต่ยามกันไม่ได้ชีวิตไม่เสียดายขอด่วนกูเลือดนักรบครบถ้วนทั้งดาบทั้งขวานกูท้ากูเปลี่ยนเสื้อขอตู้ยังเสื้อกูพร้อมทุกมือเข้ามาพี่หนุ่มงงเรื่องอะไรเฮ้ยขาดขาดเลยเดี๋ยวเต่าจะเต่าเลือกแกขอบคุณครับขอบคุณครับใจนะครับขอบคุณครับลูกชายพ่อเบิร์ดตีฟังวาทะของอามนุษย์ทั้งแสนสุดเลวทรามไม่กลัวบาปกลัวกรรมขอบคุณครับสร้างกันแต่ความต่ำช้าแม่พวกคนพานมันมีสันดานข่มขู่เพราะมันอยากเป็นผู้ประเด็ดจึงมีแต่เหตุปัญหานี่คงไม่ใช่หมู่ไอเราผู้สมิงวันนี้เราก็เป็นสิงนักสู้ที่อ้างว่าแค่ไหนเน่าอย่านายได้หนูวันนี้กูร้องคู่กังขาเขาว่าไม้คดทำคออันเหล็กงอทำเขียว
ถ้าคนใจคดเสียอย่างเดียวเอาทำอะไรก็ไร้ค่าไอ้พวกฉลาดถ้าเทคนมองแล้วก็จนปัญญาไม่ให้พระบ่หอยเสียร้องมันมหาราชาแห่งอักวาเหสีตับค่อยคนตามเก่าทับสีกันเร็วยิงเขาขยายมาเทียบกับถึงมหาราชาสีใหญ่แล้วเราล้อมได้จะมั่งดีอย่าได้มีกฎล้อพูดจะดีอย่าไปล้อมฉากบ้างแล้วเราต่อต้านสุดโต่งอักวานี่นะวะแค่เขาพูดแบบนี้พูดลือกันนักลือกันหน่อเฮ้ยมันเป็นเหมือนแค่พญาหุ่นที่ลงของเลยถ้าหากคิดว่าพวกมึงแน่จะมาปากคู่สมิงอีกอยู่ได้ข้ามาตั้งโลกไทยขึ้นชื่อตามอยู่ยงคนตำหักฟันไทยไม่เข้าอ๋อเนี่ยมหาลาภาข้าวฟ้าอยากจะดูฝีมือของคู่สมิงตั้งโลกไทยพญาบุตรพี่เฮ้ยเฮ้ยลมปาดตาบุตรไปที่ราโคกผู้สมิงไม่เข้าขอหาด้วยละทายผิวแล้วไม่เข้าดาวตลกลูกผีโผล่ทองต้องเสมอใหญ่ผู้ใดหนังมันเหนียวพี่ใหญ่อย่าให้ขายที่นาเขาไอ้มังหมีกูสั่งเองมากระมือเฮ้ย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 เหลืออยู่บ้างนี่ยอดไปเลยผมสั่งเองกระมือโอ้โหอ้าวว้าวโอ้ยชื่อหายเขาปัญหาพ่อมึงเหรอเจ้ายอแต่อะไรตึกในกำลังโค้งอักวะเฮ้ยก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรคู่สมิงได้มันคุ้มดีไม่ยอมไม่ยอมเปิดคุ้มมันเหนียวเหนียวด้วยบารมีของมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มหาราชาลบทับสงครามด้วยตัวเองข้าบ้านดีผู้สมิงพ่อแทนแรกฉากนี้ขอผ่าพี่น้องแฝดให้เคารพพบบทบาทการแสดงของนางเอกผู้มากด้วยความสามารถน้องโปเมตตารับบทบาทเป็นอวัญญาคู่ชีวิตของแม่ทัพไทยตามว่าครูสมิงติดตามผมครับสายเลือดไทยพ่อเมืองเกิดศึกสงครามลูกเด็กเล็กแดงก็เดือดร้อนพบกับศิลปินคุณภาพครับเนตรชนกนักวาดรับบทบาทเป็นตุ๊กกาลเกศอะไรกันใหญ่ล้มด้วย
ฟังพี่ให้ดีด้วยบัพเพรานี้แผ่นดินอังวะเข้าตีแผ่นดินนานาไทยแตกแล้วแผ่นดินอังวะใช้วิธีสกปรกกับพี่ตอนนี้บ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วจะฟังพี่ไปเก็บข้าวเก็บของแล้วเอาลูกมวยในขนาดนั้นพร้อมทำพร้อมทำลองเลี้ยงไปไหนวะมีละเต้ไปเข้ามาเข้ามาไอ้ภูสมิงฝีมือมีแค่นี้เองเหรอวะเอาเธอนี่เมื่อข้าพเจ้าภูสมิงแพ้ก็ฆ่าเขาเลยมึงอย่าฆ่ากูเลยภูสมิงช้าก่อนเดี๋ยวนี้นะพี่ภูสมิงท่านกำลังจะทำอะไรเธอเป็นใครกล้าขวางคมดาบของข้ามหาราชเรามีนามว่าอรัญญาเป็นเมียของพี่ภูสมิงเมียใจกล้าเอาอย่างนี้ฉันจะขอทำคุณถ่ายโทษที่ทำให้เธอต้องบ้าไปซะหน่อยโดยรับแผลไปเป็นสนมเอกของข้าฉันจะขอทำคุณถ่ายโทษในความปรารถนาดีของพระองค์แต่หม่อมฉันยังจะบอกพระองค์สักอย่างผู้หญิงข้าข้าได้แต่ยามไม่ได้อาลัยยาเมียรักผู้สมิงเป็นอย่างนี้มันกันหมดทั้งคนดูทั้งนางเอกลิเกเกียนโกงไม่ชอบโกงเล่นกับโกงอย่างไอ้นายเล่นผิดโลกชีวิตแรกไอ้ภูสมิงลาตาไทยนั่นคืออรัญญาอย่ามองฉันด้วยสายตาอย่างนั้นตายแล้วเป็นคนดูก็ลองดูอยู่เฉยหาเรื่องอีกเฮ้ยศพเนี่ยครับผมยกให้เรื่องนี้ของมึงเลยโดนแทงแค่นี้ใจสอทำไมอ่ะข้างบ้านกูโดนตู้ตรงแขนนึงคือตื่นเช้ามาซักผ้าต่อเลยใจสอเคยเห็นหรือเปล่าค่าตัว 2,500 ตายแล้วนี่700กูอยู่ยันเลิกหรือเราจะข่มขืนศพก่อนบ้าไงเผื่อจะฟื้นโอ้ยโหหัวหัวหัวโอ้โหลูกช้างให้ดูทีนึงลูกช้างเว้ยเอาเถอะเรือเสร็จการฝึกครั้งนี้เราคงสู้ไม่ได้แน่ภูสมิงเอาเช่นนี้เราขอฝากพระราชธิดากับเจ้าเอาไว้ท่านพิการจะพลงท่านพร้อมกันด้วยพระเมรีของเราจงพาพระราชธิดากับพระเมรีของเรานี้ไปร่วมกันมาแล้วนี่ไปภูสมิงราชเมรีนี่แค่เองหรอวะเข้ามาดูวะนี่กองทัพของลาลาไทยไม่สามารถจะต่อต้านมหาราชาแห่งอักวาตาทุกชีวิตต้องเปยในสมรภูมิโลกฝ่ายแม่ทัพภูสมิงเสียงคู่คามไม่คาดคันทะดมร้องรันดุกไรสตูไรตีมันหนีตายแต่กูยังไม่ไหวผวานมองเห็นเพื่อนรักนักรบคู่สมิงกับกายเป็นศพต้องรับหน้าที่ดูแลพระบาทธิดาและลูกชายข้อตกมีใส่เท่านั้นไปแห่
ผ่านพัดผ่านทุ่งทางหนีมาพักหนึ่งมาถึงตรงนี้มาหยุดนั่งที่ริมทางไอ้วีระเจนรู้เท่นนี่เห็นโลกทางลงท้ายผู้จะไม่รู้ดุดหยุดเดาทางเอาไปด้วยศัตรูมันข้าหวยกันหมดหัวใจมันเหี้ยร่างปัดสิไข่ข้อทุ่มสมิงมันโทษถอยมันโทษหมดท่าคู่สมิงทำใจให้เน้นไอ้เรานี้จำเป็นกันต้องเสี่ยงเก็บทิ้งตาไว้เอารูปถ่ายละเวียงคงจะไม่ขึ้นเคียงถูกค่าผมจะยอมลูกชายถึงแม้ไม่ตายก็เทียนเอาไว้ที่พเนียดคดขาเสียสละลูกต้องเลือกของพ่อไม่ได้ข้อไหนการตัดสินใจควบคู่สนิทแต่ไม่ขนาดนั้นเองไม่สามารถที่จะปีฝ่าวงล้อมต้นข่าวอักวาหุดนี่หุดกูบอกให้หยุดพลมหาราชาจับตัวภูสมิงได้มึงนี่เฮ้าแล้วเกินใครจะแตะต้องใจแอกูเปลี่ยนใจไอ้ภูสมิงมันยังมีประโยชน์ต่อกูไอ้ภูสมิงกูมีข้อเสนอจะให้กับมึงอยู่ที่ร้านนะมึงได้เท่าไรมึงไปอยู่กับกูที่อังวะกูจะให้มึงมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าโอ้โหซื้อตัวแบบนั้นจะไปหรือไม่ไปตอบข้าแต่พระผู้เป็นใหญ่แห่งแผ่นดินอังวะด้วยบัพเพดานี้ข้าพเจ้าเองครูสมิงแพ้ทับเสียท่าต่อพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านกลับมาซื้อนักรบอย่างไอ้ครูสมิงเยี่ยมพักเยี่ยมปลาสายรบสายเลือดข้าพเจ้าเองครูสมิงอยู่แผ่นดินดานาไทยไม่ใช่เป็นคนอังวะพระองค์ท่านอย่ามาเสียเวลากับไอ้ครูสมิงเลยพระเจ้าค่ะต้องท่านไม่ไปกูคิดไว้นะนักรบเยี่ยงมึงต้องตอบกูเช่นนี้แต่กูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านักรบไทยปากกับใจอะไรมันจะแข็งกว่ากันรองท่านรองท่านทำอะไรทุกคนใจร้ายครับไม่ปากเด็กผู้หญิงคนนี้ตายฉันยอมแล้วผู้สลิงเพื่อปกป้องชีวิตพระธิดาน้อยข้อมูลตัดสุดอัปราชาต้องให้ได้ยอมทหารเสียงเด็กร้องเสียงเด็กมีเหรอไม่มีพงไอ้ภูสมิงเสียงเด็กนี่ลูกคุ้มมึงก็ไม่ได้ร้องเด็กไปอยู่ใกล้ๆมันร้องใกล้ๆนี่แหละแสดงว่าในที่นี้ต้องมีไปร้องต้องมีเด็กอยู่อีกคนหนึ่งพลิกแผ่นดินทุกๆตารางนี้หาตัวไอ้เด็กคนนั้นมาให้ได้แม้จะต้องลือมหาลัยก็ต้องทำลือมหาลัยเลยเหรอพ่อมึงสร้างไว้ไงมหาลัยวะไปหามาแล้วนักเรียนเขาจะไปเรียนที่ไหนกันล่ะมหาราชาพงหรือจะเป็นเด็กที่พงฆ่าตายฝั่งนักรบไม่ใช่หรอกเฮ้ยให้คนหาเด็กที่พงฆ่าเหรอเด็กที่พงฆ่าไงก็เป็นเด็กผีเด็กผีไอ้ผีลงแมนยูนี่มึงยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมมึงยังไม่เข็ดลิเวอร์พูลใช่ไหมเนี่ยนี่เด็กเสื้อส้มนี่หรือเปล่าพี่มีไม่ใช่อันนี้ลูกเวนแม่มึงเอาลูกเราโอ้โหเขาใจทำเองด้วยหายอีกคนในเฟซบุ๊กมึงเคลียร์ให้รอดก่อนรับรางวัลด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหนี่เป็นไงเจ๊กูมาแล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเจ๊เขาบอกเขาให้ไว้เลยเผื่อวันเผาเขาไม่ได้ตายเขาไม่ตายขอบคุณมากๆครับ
ไม่รอบนี้จะให้ตาตลกไปหามาดูดิไม่ใช่อะไรหรอกครับเขาเกียร์มาให้น้องกอนพวงหนึ่งวันนี้น้องกอนดูเลยรู้ไปหาเครื่องขอบคุณมากครับลงไปเดินดีๆแม่เดี๋ยวจะเลื่อนล้มไปนอนครับไอ้บังหนีลงไปหาอุ้ยฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีครับมีแต่เงียบว่าคนหาคนไอ้เบิร์ดอะไรอ่ะนี่ลูกของท่านขุนด่านนรสิงห์นรสิงห์พ่อมึงอ่ะภูสิงห์ภูอะไรภูสมิงภูสมิงหมายไม่จำเลยที่ทีก็เปลี่ยนชื่อมึงเอาอีกแล้วใช่ไหมสนใจแต่ไม่ขาเอาอีกแล้วใช่ไหมหลงเลยเขาเล่าเรื่องไม่ฟังสนใจแต่ไม่ขาขาหมูเนี่ยที่ถีบไปนั่นที่ไหนแล้วขาหมูไหนวะผัดขาหมูตรงนี้ผัดไทยผัดไทยผัดไทยไม่ขาขาหมูมึงนี่เรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เลยเลวจริงจริงเขาเล่าเรื่องแล้วไปอยู่แพผัดไทยพอแกแต่ตัวเว้ยหัวมึงเนี่ยผ่ามาไม่มีอะไรกันมีแต่รู้มีแต่ขาหมูโอ้โหเอาเลยแม่จ๋ากลับเรียนนะฮะแฟนๆของดวงก้าวและน้ำชัยวันที่23มิถุนายนนี้ไปเป็นประธานแต่งแม่แต่งอย่าลืมนะครับเสมอจะแต่งแล้ว23ใช่มั้ย23มิถุนายนแต่ไอ้เหี้ยแต่งพร้อมใบพลดแล้วไงใบพลดกระบวนใบพลดบวช21ชิบหายมึงนี่ไม่เคยจำอะไรเลยไม่จำจริงๆเฮ้ยใจมึงใจเย็นอะไรแล้วเผื่อคนที่อยู่ Facebook เขาไม่รู้เลยเร็วจะได้ไปงานเยอะ23ครับเรียนเชิญครับที่ไหนที่ไหนเบื้องสุดคนไม่ได้การสุพรรณสุพรรณบ้านอุ้ยสุวรรณครับผมแต่ผมแต่งแต่ลูกหมียังลูกพี่หมีเขาไหนอ่ะไอเด็กคนเนี้ยปูไม่ไรแล้วผู้ใหญ่ควรแล้วเก็บใจก่อนลูกของคุณด่านภูสมิงถ้าเด็กคนนี้ตกต้องไปถึงมือเขาต้องกระสัดฟ้าลั่นแต่ให้เขาเห็นไอเด็กคนนี้ต้องตายเดี๋ยวก่อนไอหมีฟ้าลั่นอีกแล้วฟ้าลั่นพองเนี่ยหายเอ้ยมึงอะไรอยู่วะเลือดอยู่แผลที่ผายชื่อเก่าก็ดีอยู่แล้วมึงไม่ฟังเองแล้วขานมึงเขาจะเปลี่ยนสติแล้วไงครับไปด้วยไอ้พวกแล้วมึงนึกกันแจ็คกำชัยชื่ออะไรมึงนึกว่าใดๆไม่รู้เดี๋ยวเก็บเด็กคนนี้ไปก่อนไม่ได้ถ้าจอมกระสัดเห็นเด็กคนนี้ต้องตายเอาเร็วพี่ใหญ่เร็วเฮ้ยซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนพวกมึงซุบซิบอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรเขารับอะไรโอ้โหหน้ามึงนี่เหมือนดูหนังเอวี่ญี่ปุ่นอยู่อะเอามาจากแอร์แต่ตอนนี้คือไม่อะไรคุณโอ้เจอเด้อโอ้โหลิซ่าคุณเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นไรเทพสุริยะกำลังจะเข้าสิงกูเดี๋ยวกูไปบอกคนไทยกันผมเรียกตำรวจจับแม่กันหินไปคุณบอกเลยกูดูไลฟ์สดทั้งคืนเลยคืนนั้นมึงมานี่เลยเดี๋ยวเข้าอะมานี่ไม่เป็นไรมานี่อะไรละผมเป็นไรอ๋อมปวดท้องเนี่ยเดี๋ยวไปเข้าส้วมตั้งลูกไปนั่งกับแม่กันเดี๋ยวพ่อจะมาหมดลูกไอ้เสร็จแล้วดิเร็วมึงเอาพระเอกวิ่งออกวัดพระธาตุไปเลยเร็วไอ้จิ๊บหอยใช้ยากจังเด็กแถวนี้เร็วมึงจะดูลิเกไม่ได้จิ๊บหอยเดี๋ยวพระเอกตายเรื่องไปไม่ได้นะจบโอ้โหไอ้นี่กระโดดแน่นเลยเดี๋ยวนะมันใช้จุกน้องไม่ใช่จุกแน่นยังจะห่วงเล่นเกมอีกไอ้แสดงเอาวิ่งออกหลังวัดไอ้เหี้ยร้องอะไรชิบหายแดกร้องแล้วเอาอันนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ทูบแม่งไอ้เสือเนี่ยไอ้อ้วนลูกใครวะลูกใครวะไอ้เสือเนี่ยมึงเอาตั้ง45พ่อมึงตายเลยเฮ้ยลูกกูเองหรือว่าใครลูกพวกกับใจเย็นๆๆๆกูบอกแล้วจะโยนจะมาผมดูมาภาคสิขนลูกมา2ข้างรถ3ข้างรถเลยด่าซะเต็มปากเลยกูหยิบมานี่ดิเอามาเราเล่นเรามาดิเราเล่นแล้วก็อย่าให้ใครแล้วก็อย่าให้รู้นะว่าใครให้ความช่วยเหลือไอ้เสื้อแดงไม่ให้โดยเฉพาะไอ้เสื้อแดงเข้าใจมั้ยอ้าวหนักเขาไปอีกหนึ่งไหน
มึงไปดูเด็กแล้วเด็กก็อวยพรมึงรวยไอ้เด็กคนนึงกูเจอมันที่ร้านนะกูจะถือว่ามันเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นมึงอย่าโยนมึงตายฮะมึงอย่าโยนเลยมึงตายชี้เดี๋ยวหลับไอ้หนีฮะไอ้เฟฟหายืนหน้าเหี่ยวอยู่นี่แหละฮะอะไรทำไมไม่ห้ามห้ามตะมีอะฆ่าไปเลยกูดูมาหลายคณะเลยเมื่อเดือนครับเอาพงศักดิ์เฉลิมชัยเนี่ยพอจะฆ่าเด็กเดี๋ยวดูโจ๊กต้องห้ามเออเดี๋ยวดูสิโจ๊กไปห้ามดูที่พระองค์จะไปยังไงนี่พระเอกเล่นแจ็คนำชัยอยู่นี่เนี่ยเออทำไมมึงไม่ห้ามแจ็คนำชัยตายแล้วก็จบไปดิเลิกมากนะทำไมไม่ห้ามไม่ห้ามที่มึงจะมีเมียน้อยกูยังห้ามมึงเลยหนีพี่พ่อองค์เราไปแอบคุยโทรศัพท์เด็ดคุยตรงนู้นคุยตรงนี้คุยอะไรกูนั่งอยู่กับที่หลบตะเบิ้มไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามมึงอย่าอยู่มึงตายตายไปแล้วแจ็คกับชัยไม่ได้ออกไปเลยฆ่าไปเลยเสียดายแข่งตัวซะหน่อยอะไรนะลูกพี่นายหล่อพี่นายหน้าหวานกูไม่ฆ่านะเอาไม่ได้นะในเรื่องพองต้องฆ่าเด็กมันโกหกไม่เป็นจริงอ่ะมันบอกกูหล่อเด็กชมโอ้โหเขียนคิ้วดูสิยังกระปิกไม่คาวกันไม่คาวข้างคาวอะไรไม่คาวเฮ้ยข้างคาวไม่ไกลโอ้ยมันใกล้มานานแล้วอะไรมกรู้ใช่ไม้มันไม่ค่อยดังวันนี้ไม้มันไม่ค่อยดังกูไม่ฆ่ามันแล้วโทษเขาสมองอะไรตัวกูจะเลี้ยงมันไว้ถือตัวเป็นลูกของกูจะดีเหรอพ่อองมันลูกศัตรูนะพี่ค่ะก็กูไม่ฆ่าแล้วไงดีเหมือนกันพี่ค่ะเลี้ยงไว้เถอะไอเด็กคนนี้เปรียบเสมือนผ้าขาวพี่ค่ะเออเราเอาสีอะไรไปแต้ไปเด็กคนนั้นก็เป็นสีคนนั้นเออถ้าหากว่าทหารไปเลี้ยงไอเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของทหารใช่ถ้าตำรวจไปเลี้ยงไอเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของตำรวจผมไม่พูดใครจะรู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนพี่คะก็จริงคุ้มให้เป็นลูกพระองค์ท่านสิเพราะฉะนั้นหาราชครูฝึกสีไม้ลายมือให้มันจนมันเก่งกล้าฆ่าพ่อมันฆ่าแพ่ฆ่าแม่มันมันไม่รู้จักฆ่าใครเดี๋ยวมันพ่อมันขัดใจคนไหนหลายรอบแล้วกูบอกมึงแล้วไงว่าวันนี้ไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนเนี่ยจากกูน่ะนานๆไปถามเมียเขาเรียกหักมึงอ่ะมันโหมงั้นมึงเล่นอ่ะมึงอ่ะไม่ได้เลยครับตั้งชื่อก่อนมึงตั้งชื่อกูชื่อมหาราชาแหมฟ้าลั่นก็ดีอยู่แล้วกูจะไปชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรนะมหาราชามหาราชาเออไอเด็กคนนี้ต้องชื่อขอกับพ่ออะไรจะขอขนานนามว่าว่ามหาราชินีโอ้โหนี่แล้วนี่ผมขอเองเออพี่อุ้ยเขาก็นั่งจะน่าเครียดอยู่ละเออเล่นไม่ได้ตามสเต็ปเขาเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาทุกฉากกับพี่โจ๊กอ่ะหรอเขาก็ด่าอยู่แต่เบิ้มก็ด่าอยู่เฮ้ยโจ๊กผมไม่ต้องหามากอ๋อโรงเรียนไม่ต้องหามากเออจังหวะมีแล้วค่อยเล่นหรอไม่จำเป็นต้องหาทุกฉากให้มันมาตรฐานบ้างสิอ๋อเอาฉากนี้ให้มาตรฐานเออแล้วผมพระเจ้าพระองค์ท่านชื่ออะไรพระเจ้าข้าหลักการนี้กูชื่อมหาราชาพระองค์ท่านชื่อมหาราชาจะขอขนานนามเด็กคนนี้ว่าตายายคอฟฟี่เฮาโปรโมทแล้วเด็กเดียวมึงเนี่ยไอ้ทิพย์หายไปแอบขายใครจะเข้าไปกินอู้ให้มันสายเอเชียดิเอาทิ้งเด็กแล้วเนี่ยเอาอย่าขึ้นมาไม่ต้องเลยกูตั้งเองเอาให้ชื่อของพ่อแม่กันกูจะเลี้ยงมันไว้ถือตัวเป็นลูกของกูไอ้เด็กคนนี้กูจะขอขนานพระนามราชโอรสเพชรสิงห์เพชรสิงห์จะตั้งอยู่แล้วเพชรสิงห์อ่ะมึงคือว่าพี่เลี้ยงเรื่องส่วนมึงไอ้ภูสมิงต่อไปนี้มึงคือราชครูหลวงของแผ่นดินอังวะเมื่อเพชรสิงห์ลูกของกูเติบใหญ่ให้มึงฝึกปีไม้ลายมือมอบตำดับตำดาพิชัยยุทธพิชัยสงครามให้กับลูกของกูสอนให้เพชรสิงห์ลูกกูเก่งเหมือนกับมึงและเมื่อเพชรสิงห์อายุครบ20พระชนมสาเพดานกูมีของขวัญจะให้กับมัน
ที่เพชรตัดหัวเดี๋ยวมึงคืออะไรนะกูยังไม่รู้เลยมาด้วยกันไปยังไงก็ไปก่อนนะยังมีเวลาแก้ไขหลายปีไปทักต่อไปเพื่อนเด็กคนนู้นปู่สมิงอายุครบ20ปีจะให้ราชโอรสเพชรสิงห์ประหารชีวิตปู่สมิงเสียเป็นประนามประหนึ่งดังความขี้ขาดไอ้ผมเป็นชายที่ขายชาติอันเน็ตอาจนักบ้างกดที่ที่ขาดที่เป็นราชครูเพื่อสอนลูกกูในแก่งอีก20ปีไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่แข็งถูกฆ่าเพชรสิงห์ตรงหน้าคนหน้าคนหน้าจะต้องฆ่าผู้สมิงเสียคล้องดังใครเราดังคำโบราณท่านขานบอกเล่าจำกันได้หรือเปล่าลุงป้าไอ้นี่มักตายพอรู้นี่มันก็ถูกตำราจ้าชีวิตของผู้สมิงต้องจากพื้นแผ่นดินไทยเพื่อปกป้องชีวิตอาชีพน้อยพี่ต่อครับวันเวลาผ่านไปซึ่งสงครามระหว่างอังวาแม่ลาตาไทยยุติลงชั่วคราวขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจครับนี่คือพี่คู่บารมีของนางเอกตัวก้าวลูกสาวพ่อแก่แจ็คนำชัยบุญนาคเพ่ป้ายแดงแห่งวงการลิเกไทยรับบทบาทเป็นราชบุตรเพชรสิงห์รู้เพียงอย่างเดียวว่าเขาคือทายาทแห่งพื้นแผ่นดินอังวะมหาราชาผู้บิดาชื่อผู้สมิงคือเฉลยศึกชื่อติดตามชมครับสายเลือดไทยหัวใจระบบฟ้าบินดังที่ขโมดโคตรทมิ่นโหดเหี้ยมใจหินจองห้องมโนนึกคึกขนองจะครอบครองสิบสองปัญหาจะแผ่อำนาจให้ก้าวหน้า12โลกังกึ่งก้องเรื่องยิงมีหยอกออกเยอะเรามักที่อยากจะรู้จักไม่อยากระเริงในเชิงรักผู้หญิงไม่อยากยกย่องหากใครขวางดวงหัวลวงกระเด็นพระเหมือนเสือเพ่นลำคอ
19ปีข่าวใส่ราชบุตรเทพติเติบโตเป็นหนุ่มอะไรเหรออะไรเหรอรับรางวัลเฮ้ยยาคนนี้เขามีตังค์อยู่คนเดียวกันขอบคุณครับผมเห็นว่าเติบโตเป็นหนุ่มครับที่พ่อไปจากเห็นครับเทพไทยพุทธาขอบพระคุณการต้อนรับนะครับพี่น้องขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะได้พบกับผู้ตัดทีมานะครับดูก้าวลูกสาวพ่อแก่ซึ่งเราก็ให้เธอยินราชมงคลสวัสดิ์ภูมิไปดีวันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้แค่นี้เหรอรู้สึกคุณอดใจแล้วมาเรื่อยๆทำยังไงจะได้อย่างนี้สักพวงเนี่ยเชื่อไหมถ้าได้คืนนะทำไมคืนนี้โรงแรมแกนแม่เหงาจะไปพักนะเหรอฮะนี่เป็นไงจริงปะเนี่ยขอบพระคุณมากครับโอ้โหรับใจนะฮะคนนี้ใช่ไหมที่เมียแกโพสด่าเก็บตัวเก็บตัวแล้วเก็บตัวเก็บตัวไม่ใช่พี่คนนี้พี่คนนี้ดีเราก็ไม่น้อยหน้านำชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังยันเข่าเลยด้วยบัตรนี้ข้าพเจ้าพระยาค่ะราชบุตรเพชรสิงห์อะไรชื่ออะไรเพชรสิงห์อ๋อเพชรสิงห์เพชรสิงห์ได้สืบทอดเจตนารมณ์ด้วยพระบิดามหาราชาแห่งแผ่นดินอังวะเพชรสิงห์กับคนจะสิงห์นี่เหมือนกันหรือเปล่าพี่ครับไม่เหมือนอ๋อด้วยข้าพเจ้าได้มีพระพี่เลี้ยงทั้งสองคนก็คือมึงไอ้มีและไอ้เมิร์ฟพะยะค่ะสิ่งที่กูชอบมากที่สุดพวกมึงย่อมรู้รู้พะยะค่ะแล้วก็สิ่งที่กูเกลียดมากที่สุดพวกมึงก็ย่อมรู้เช่นเดียวกันพะยะค่ะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจคืออะไรวะกะหรี่พะยะค่ะเฮ้ยกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บพะยะค่ะพระองค์ไปนครราชสีมาพระองค์ต้องแวะหมวกเหล็กซื้อกะหรี่ปั๊บมาฝากมึงได้รู้ใจกูหรือเปล่าพะยะค่ะและสิ่งที่กูเกลียดมากที่สุดคืออะไรวะคนที่เอาพระองค์ท่านไปนินทาพระองค์ก็เลยด่าแม่งในเฟซไปเลยถูกใจกูหรือเปล่านี่แหละพระองค์ถึงจะรู้ชีวิตใจไอ้พวกว่าผมมีเมียน้อยมันรู้ว่าผมยังไม่เข้าไปคอมเมนต์กูก็กลัวโดนหัวเลขไปด้วยพูดเรื่องจริงเนี่ยผมไม่ว่าหรอกพูดเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสแล้วจะบอกเดี๋ยวคุยกันหลังใหม่ใช่ไหมพี่ยังไงได้ๆพี่ยังไงอย่าเถื่อนนะกูไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบอลพระองค์ไม่ท่านอีแล้วไม่ชอบอีแล้วสติพระเจ้าค่ะกูเรียกที่สุดกูชี้นกเป็นนกชี้ไม้ก็เป็นไม้อยากได้สิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อมาม่ายังมียำยำดีมากเนื้อยำยำมันมีบะหมี่เนื้อกะหรี่ยังมีแบงดากูถามมึงจงตอบเจ้าค่ะยอมดินอังว่านอกเนื้อจากกูยังมีไอ้อีต้นใดที่เก่งกว่ากูใครไว้มาแต่ไม่จำท่านไม่จำชื่อตอนนี้กับผมฉันรับถือว่าพระองค์ท่านเก่งที่สุดไม่ใช่เก่งกว่าพระองค์ท่านใครเก่งใครคือราชครูพุทธสมิงเรื่องจริงปะจุ๊กค่ะถ้ามึงคิดว่าไอ้พุทธสมิงท่าเฉยจริงว่ากูไปตามมันมาไปชีวิตของพุทธสมิงพุทธสมิงกูรับคำพระบัญชาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเออยังจำได้ชีวิตต้องทนอยู่ในพื้นแผ่นดินอังวาหนึ่งสายเลือดของกษัตริย์สุทัศน์ตะลาคาสองสายเลือดของตนนั่นคือเพชรสิงห์เพชรสิงห์ลูกชายยังหวั่นกลัว
ข้าพเจ้าเองปูสมิงขึ้นเข้าพระองค์ท่านแทนพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเกิดเรื่องอะไรราชครูหนีกลับเมืองลานาไทยไปแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ใครอ๋อเขากลับมาแล้วเพี่ยค่ะเขาไปไม่ถูกเพี่ยกลับไวจัดไอ้ภูสมิงรับที่9ทำไมจำเป็นกูไม่อยากจะปะหน้ามันสักเท่าไหร่แต่คำพูดของทหารด้วยกูทั้งสองมันค้านด้วยความคิดของกูว่าคนยิ่งมึงเก่งกว่าคนอย่างกูถ้ามึงเก่งจริงคงไม่ตกต้องมาเป็นทาสเลยด้วยพระบิดามามังมหาราชากูอยากจะรู้สิทธิ์กับครูมึงกับกูใครเก่งกว่ากันสิทธิ์กับครูถ้าพระองค์ท่านถามใครๆใครๆเขาต้องตอบได้ว่าคำเดียวว่าราชครูต้องเก่งกับสิทธิ์อยู่แล้วพระเจ้าข้าฟ้าบาทสิทธิ์ต้องเก่งกว่าครูครูต้องเก่งกว่าสิทธิ์สิทธิ์ต้องเก่งกว่าครูครูต้องเก่งกว่าสู้มาที่ราชครูมีมือทำไมไม่สวนถ้ามึงคิดว่ามึงเก่งกว่ากูดาบเล่มนี้จงจับให้มันแล้วสู้กับกูก็ฉันไม่สู้ทำไมมึงไม่สู้เพราะไม่อยากสู้เพราะอะไรมึงไม่อยากสู้ถ้าสู้ไปพระองค์ท่านก็สู้กับฉันไม่ได้สู้กับพี่ไอ้เนรคุณต่อยหน้าพ่อจับดาบสู้กับกูข้าพเจ้าไม่สู้ทำไมมึงจึงไม่สู้เพราะไม่อยากสู้เพราะอะไรมึงไม่อยากสู้สู้ไปพระองค์ท่านก็สู้กับฉันไม่ได้ถ้ามึงไม่สู้กูจะกดหัวมึงสู้ไปเถอะครูสิไม่รู้ไปเลยจับตัวเสร็จมันจะมาวัดรอยเท้าได้ยังไงครูต้องเก่งกว่านี่ที่มันดูถูกเพราะดูลูกมันทำเพราะมันช่างระยำยำนี่มันพูดดูถูกเขาดูลูกมันทำโอ้โหไอ้ลูกเรื่อยยำยำดีปัดโทไอ้เด็กซับปับของมันช่างอับปีโอ้ยเด็กซับปับช่างอับปีโถมันคงขี่ร้องขู่อยากฆ่าไอ้เด็กหรือเดนแต่เสียดายที่มันเป็นจำดาสู้สู้สู้ดิไม่สู้ก็ตายแล้วจะโหถึงมึงเป็นสิ่งเป็นเสือง แต่กูก็เหนื่อยชีวิตสิงเขาแหวนชัยก็มาไม่ใช่ไอ้ต้องเขาเหินโอเคพี่จิตทำบัญชาตากาสิบมึงอย่าได้คิดว่ากูขู่อันพระคุณอย่างข้าวขององค์เจ้าราชันว่าน้ำบดที่ลวดกระบาลว่ามึงนั้นควรรู้ทำไมอยากตายมากราบตีนเดี๋ยวมึงต้องสิ้นปากใสกูให้มือตำใส่ใจเฮ้ยวันนี้กูให้มึงสู้ถึงมึงจะเก่งจะเก่าวันนี้ถึงข้าวสู้สิสู้เขาสิผู้ชายตัวเอกพาหัวใจเด็ดดิ่งอีผู้สมิงจับดาบโซเขาแล้วใจเด็ดดิ่งอีผู้สมิงจับดาบวันนี้จะขอปราบไอเด็กเป็ดเอาสิไม่ถึงเราชราก็ไม่น่าทุเรศถึงเราชราก็ไม่น่าทุเรศโถมันมีขอบเขตมาขู่ตบมือดังๆทางที่ยังทำได้มือให้เบลเลยนะที่ตบมือทั้งหมดเนี่ย
เราเห็นเมื่อวานน่ะยังเข้าไปคอมเมนต์เราอยู่เลยนะใครแกเต่าเหรอแล้วแต่นะแล้วแต่นี่ตบมือดังๆท่านที่ยังทำได้ขอบคุณมากครับขอบคุณแม่จะฟันปากน้ำชัยให้ดูเอาแล้วเหรอครูสมิงโต๊ะกาพี่หนุ่มรู้ยังเรื่องอะไรนะรับรางวัลจากคุณพ่อด้วยโอ้โหจะพิสูจน์เปลวเปลวของคุณราชบุตรเพชรสิงห์ขอบคุณพระคุณครับรางวัลนับใจที่มอบให้รวยแล้วก็ต้องรวยครับพี่ขอบพระคุณครับข้าจ้างขวัญปากกับชัยมาแล้วมาใครจะเกณฑ์ครับใครอยากจะเกณฑ์ครับข้าจ้างให้ผมปันปากนันชัยมาได้ผมรอรับเพลงเปลวครับเพลงเก๋ครับด้วยถ้าใครมันเที่ยวเราดีเรียบร้อยให้น้องเบลโอ้มาเป็นพี่โอ้พอไม่มีวันรับเงินไรเมอร์ผู้สบีแจ็คกับไข่รับบทบาทเป็นราชบุตรเพชรสิงห์ไปเอาเลยโอ้โหเอาโอ้ลุกขึ้นมาหรือไม่มีวันแพ้มึงหูไม่สั่งสอนมึงแล้วอย่าอ่อยอย่าอ่อยเด็กก็ขึ้นหน้าขึ้นตาเนี่ยเอากำลังดิเอาฝันหน้าเลยโอ้โหพระทอหูไม่มีวันแพ้มึงนี่ลุกขึ้นมาให้รู้ซะบ้างฉันผู้สมิงจะชราภาพไปมาถึงจะแก่แต่กูยังเก๋าเว้ยติดปากของครับสายเลือดไทยจากทีมงานนางเอกถูกเต้าลูกสาวโคตรแก่ไปไม่ได้นะพ่อไม่ได้พ่อจะฆ่าจะโคไม่ได้ยาวยาวดิโอ้ยนี่มันเรียนมาจากสำนักไหนวะเนี่ยไม่เต่าทำไมตบน้ำชัยด้วยแล้วไอ้เต่าตบใครตบกูไอ้มั๊บตบแบบฉันไม่กล้าหรอกใครตบกูไอ้ครูเสมียงมึงรู้หรือเปล่าข้าพเจ้าไม่ทำตบฉันรู้ใครวะไอ้หมีไอ้หมีอะไรมึงตบกูทำไมสั่งสอนพระองค์พะยะค่ะขึ้นมาเคลียร์กับกูให้รู้เรื่องเคลียร์อะไรล่ะพ่อก็เคลียร์เองสิไปทำอะไรไว้อ่ะฮะไปทำอะไรไว้ก็ไปเคลียร์เองของผมก็ต้องเคลียร์ของผมพ่อก็ต้องเคลียร์ของพ่อองค์ไอ้มึงนั่นมันเรื่องจริงเลยแต่กูเรื่องเท็จก็ได้แหมได้ทีได้ทีเอากันขึ้นมาเคลียร์กับกูไม่ไปไม่ไปไม่ไปขึ้นมาไม่ไปไม่ไปไม่ไปขึ้นมาไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอ้ยขึ้นมาไม่ไป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 กูจะด่าลงเฟซกูชินแล้วขอขอบคุณพี่น้อยมากเลยขอให้รวยขอให้รวยเลยขึ้นมาจะจะเต่าไหมล่ะเอาตบเลยมึงให้เขาอยู่เฉยๆนั่นป้ากูป้ากูเนาะขึ้นมาเคลียร์กูห้ามทำอะไรนะกูไม่ทำอะไรมึงแน่แต่มึงต้องมีเหตุผลตบกูด้วยเรื่องอะไรก็ยังไม่ถึงเวลาข้าจะครูพี่ค่ะทำไมอ่ะมันมีเหตุผลพี่ค่ะเหตุผลอะไรของมึงเครียดเลยไม่เคยตบไม่เคยตีเครียดเดี๋ยวเป่ายานัดก่อนพี่ระวังเอ้าฝันจะได้เป่าก็นู่นเลยเดือนหน้าเลยทำไมอ่ะเดือนนี้ดวงก้าวไม่รับงานเขาไปร้องเพลงประเทศก็เขาปล่อยพวกลิเกหากินแบบบุฟเฟ่กูไม่กลัวทำไมกูมีธุรกิจตกแต่งรถยนต์ตกแต่งรถยนต์จริงเหรอขายเครื่องเสียงพวงไรสีแยกไฟแดงอย่ามาแยกกูสิมึงไปขายของพี่ดวงก้าวเขาไปนำทางไปหน้าเขาจะพวกมึงไปด้วยเอาพวกพี่ไปด้วยผมไปไม่ได้ผมไปไม่ได้ทำไมอ่ะกูลิเกต่างดาวกูไม่มีบัตรประชาชนไอ้เหี้ยนี่จะผ่านตม.เหรอจริงปะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรจริงไม่จริงมันไม่เป็นเรื่องอะไรล่ะจะเอาลิเกไปเล่นบนตอกอ่ะเขาไปนำทางก่อนไปปูทางหรอเออถ้าปีนี้ร้องไม่ได้เป่าก็ไม่ได้ไป
พวกลิเกไปแต่กระเบื้องไม่ต้องไปนะทำไมขากลับขึ้นไปค่าเครื่องบินแพงทำไมวะอุ้ยเอามาเป็นกองแพงไอ้โจ๊กไอ้วายคุณบินเนี่ยวายทำไมรับรางวัลด้วยฮะขอบคุณครับขอบคุณเจ๊น้องค่อยเดินค่อยเดินมึงตบกูได้เรื่องอะไรต่อเข้าไปขอเดชะพี่ค่ะว่าอย่าฆ่าละโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนชุดกันไปก่อนทำไมอะชุดอะไรอะชุดหมาชุดหมาเก็บไปเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยฟินก่อนใครเลยไม่ยอมรอพร้อมกันเลยเฮ้ยตะคนนี้ทำเสียงอะไรเออภาคเสียงอะไรก็เหมือนกันโอ้ยไม่ต้องภาคตายแล้วจ้าอุ้ยตะอุ้ยลงวิ่งป้าแกเข้าไปด้วยนะไปไม่ได้ก้าวไปเยอรมันเราลงวิ่งร้อแกยังไม่เห็นใช่ไหมแกจะพาพวกข้าไปอดตายหรือเปล่าเหตุผลอะไรอยากฆ่าเราจะคูไม่ได้เพียงไงเพราะอะไรเสด็จพ่อสั่งเอาไว้ทหารพระองค์มีอายุครบ15พันชันตษาให้ท่านราชครูเนี่ยฝึกสีไม้ลายมือให้กับพระองค์จนพระองค์เก่งกล้าและทหารพระองค์อายุครบ18พันชันตษาให้ท่านราชครูมอบตำรับตำราพิชัยสงฆ์อัดพงและหากว่าพระองค์อายุครบ20ปีวันใดวันนั้นแหละพระองค์ถึงจะฆ่าราชครูได้เพียงไงพระองค์เพิ่งอายุ19ปีเพียงไงขอบใจที่เตือนสติหรืออีกปีเดียวฟังคำกูเถิดไอ้ทาสเฉลยวันใดพระบิดามหาราชากูสิ้นสวรรคตลงไปกูจะแต่งตั้งให้มึงเป็นราชครูก็คงไม่แปลกแต่ที่กูจงเกลียดจงชังมึงนะพวกคนยิ่งมึงขายชาติขายแผ่นดินกูหรือจะไว้เนื้อและเชื่อใจมึงได้ว่ามึงจะไม่ทุรยศแผ่นดินของกูอีกต่อไปฟังไว้เถอะวันใดกูขึ้นเถลิงทวันยะลาวันนั้นเป็นวันตายของมึงไอ้ข้าเฉลยคู่สมิงจดจับทุกคำพูดของเพชรสิงข้าพเจ้าเองคู่สมิงจะขอจดจำทุกคำพูดของเพชรสิงเอาไว้ทุกถ้อยคำที่พูดกับไอ้ราชครูคู่สมิงผู้นี้แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งเป็นวันตายของไอ้ราชครูคู่สมิงผู้นี้วันนั้นแหละเพชรสิงจะเสียใจที่สุดจำไว้กูไม่สบายพระไทยจอกประพาสมาสักเจ็ดราตรีจงตามกูเสด็จไม่ไปเดินโลตัสมาพระองค์แอร์เย็นๆคนที่ตบมือให้กับน้องเดงเมื่อกี้จำไว้เวลาที่เราไปอ่ะอย่าร้องไห้แล้วล่ะรอคอยมาถึงแล้วครับนางเอกผู้นำทีมงานขอเสียงปรบมือต้อนรับครับดวงดาวลูกสาวพ่อแก่สู่สายตาพี่น้องแฟนที่เคารพในฉากนี้เป็นต้นไปสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกีได้ย้อนกลับมาทำการแสดงสู่สายตาพี่น้องและคณะครูอาจารย์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอบพระคุณครับสำหรับความเมตตาตัวก้าวลูกสาวพ่อแก่ยืนอยู่ในตำแหน่งผู้นำทีมงานน้อยคณะที่จะมีหัวหน้าคณะเป็นนางเอกลิเกไทยหนึ่งในนั้นก็คือลูกสาวหลานสาวของพี่น้องแฝดที่เคารพจุ๊บรอยยิ้มและเสียงปรบมือเป็นกำลังใจบอกต่อความรู้สึกดีๆที่มอบให้ดวงดาวเสมอมาชมประกาศพ่อดวงดาวลูกสาวพ่อแก่ในบทบาทของนัตตพรท่านคงจำได้สายเลือดของน
ษัตริย์สุทธัปปราคาอยู่ในความดูแลของครูสมิงปัตติเติบโตเป็นสาวแล้วนาควาดนักประพรแม่จอมกวนนันทพรให้กับดาวตลกดวงเกลือคู่แฝดดวงเก้าเพื่อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่อยู่กับเราใช่ไหมอยู่กับเราชื่ออะไรจ๊ะดวงเกลือพี่จ๋าตุ๊กแกบนหัวเลี้ยงไว้ทำไมอ่ะกินแล้วมึงจะกินกูสามคนไหมเนี่ยไม่กินนะนันทพรแปลกใจจังเลยเวลาพ่อพูดสมิงพบหน้าฉันทีไรพ่อก็คอยจะยกมือไหว้ฉันอยู่เรื่อยเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอ้ยแต่พ่อเขาเป็นทหารไงเออเขาฝึกไว้เขาฝึกไว้เออเขาฝึกไว้การลาการมาลาไหว้เขาคงจะชินแล้วอะเนาะก็จะเป็นไปได้แต่เขาล่ำลือกันหนาหูนะพุ่งจอมกษัตริย์เพชรสิงห์ดุร้ายเกลียดเสียงคือเสียงเพลงแล้วที่สำคัญนะเกลียดผู้หญิงเป็นที่สุดที่อยากจะรู้นะอยากจะเป็นที่สุดที่รู้กับตัวเองว่าองค์จอมกษัตริย์เพชรสิงห์จะดุร้ายมาสิงหนังสืออย่างที่คนอื่นเขาล่ำเลยกันจริงหรือเปล่าไปด้วยนะพ่อพ่อแก่พี่น้องที่ติดตามชมผลงานการแสดงของเธอคงจะรู้ชีวิตเด็กนอกจากพระนครศรีอยุธยารับได้รับความเมตตาจากพี่น้องแฟนลิเกทั่วประเทศรักความรู้สึกดีๆที่มอบให้ขอกราบขอบพระคุณครับดวงก้าวยังไงก็คือดวงก้าวของพี่ทอนนานาท่านปราณีเชียร์ทุกที่ทุกที่สถาน
ใจงามติดตามผลงานเชียร์ลูกหลานลูกนั้นไม่เลิกตั้งแต่พอโตเป็นสาวไม่เคยได้ออกจากรั้วบ้านของพ่อครูสมิงแม้แต่ครั้งเดียวชีวิตกันนั้นไกลรักใครไม่เครียดครึมความดีเก่านี่ปราบปรึมและฉากนี้ครับพี่น้องแฟนที่เคารพพบบทบาทการแสดงของเพศอุกนิสัยดีครับคนไทยลูกสุบทรับบทบาทเป็นเจ้าผู้ไทยหลังจากสงครามอาควาสงบลงเด็กที่รอดชีวิตก็เติบโตเป็นหนุ่มพร้อมด้วยตาตลกแจ็คกทมชีวิตของผู้ไทยติดตามชมครับบทบาทการแสดงของเพศผู้ไทยลูกสุบทภายในสถานลานวัดทุกวันฝึกหัดวิชาความตั้งใจให้ก้าวหน้าผมมีความกล้าทุกส่วนอาจารย์ท่านชมมาตลอดให้ผมเป็นยอดนักรบผมภาคเพียรเรียนจบกันเสียจนครบจนทวนมีใครกล้ามาแข่งนิยามพี่กล้วยแองผมทวนขอบคุณกันที่มาช่วยนึกกันหาเหนั่งชมลิเกกันเป็นขยุ่มขยุ่มมันขยุ่มตรงไหนเนี่ยเขานั่งกันตั้งเยอะแยะนั่งมันไม่ถูกกันทำไมอ่ะนั่งทางนี้กลุ่มหนึ่งทางนี้กลุ่มหนึ่งตรงนู้นกลุ่มหนึ่งเรียกเป็นขยุ่มขยุ่มเรียกซะน่าเกลียดเลยขอบคุณกันที่มาช่วยนึกกันหาเหนั่งชมลิเกกันเป็นขยุ่มขยุ่มแม่มาทั้งสาวๆแม่มากันทั้งหนุ่มๆหน้ามากันเป็นนักขยุ่มขยงบอกกับท่านผู้ชมที่แกมาเที่ยวได้โปรดอย่าไปเยี่ยวหลังลงคนดูที่นี่เลยไม่ใช่คนดูอย่างเดียวหรอกกลัวเป็นห่วงคนดูไงไปเยี่ยวหลังลงระวังให้ดีนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนขม่าวเยี่ยวลิเกเข้านางลิเกวิ่งไปนู่นไม่ทันหัดเสด็จทีแล้วข้าพเจ้าภูไทยไม่หัดเสด็จซะด้วยนะภูไทยชื่อของฉันฉันชื่อภูไทยชื่อภูไทยเออหัดเสด็จและข้าภูแจ็คณขณะนี้ได้อยู่กับหลวงตาอยู่กับหลวงตามาก็นานแล้วค่ะจะไปไหนก็ไปซะไปกูก็อยากเป็นเฉลิมหมีเขามั่งเฉลิมหมีซะด้วยนะผมเองมีชื่อภูไทยทุกวันนี้เราทั้งสองคนเออภูไทยอยู่กับหลวงตาภายในวัดก็อยู่ในวัดนี่แหละจนกูคิดมากมึงรู้ไหมคิดอะไรอ่ะเมื่อก่อนนี้อยู่กับหลวงตาเออตอนเล็กๆตั้งแต่เล็กๆคนเขาก็บอกว่าเอ้ยไปไหนว่าเด็กวัดเด็กวัดก็ใช่นะสิเป็นเด็กวัดตอนนี้เขาไม่ทักอย่างนั้นแล้วสิเขาทักกันยังไงเขาทักกันว่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะผู้ใหญ่วัดแล้วมึงไม่อายเขาบ้างหรือไงแสดงว่าเขาว่าเราทั้งสองคนจะเกาะวัดกินจนตายอย่างนั้นเหรอแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไหมก็ทำไมอ่ะวันนี้ตั้งใจเอาไว้แล้วครูไทยเนี่ยได้ล่ำลาหลวงตาเอาไว้แล้วอาจจะออกจากวัดไปเสี่ยงโชคชะตาข้างหน้าเผื่อว่ามีบุญวาสนา
จะได้พบพ่อและแม่ของภูไทยเอ้ยภูไทยทำไมพี่ถ้างั้นมึงอย่าไปคนเดียวนะทำไมอ่ะยังไงก็แล้วแต่กูขอไปด้วยมึงไปไหนกูไปนั่นแหละถ้าอย่างนั้นรีบไปกันจะดีกว่าโอเคว่าพรางทางไปเฮ้ยมิได้ช้าไปได้กันสองคนความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของราชาไทยลูกต้องจากพ่อผัวต้องจากเมียวันนี้แล้วน้องเอ๋ยตัวข้าเอ๋ยเจ้าภูไทยเอ๋ยมาหาพ่ออาจจะโชคดีได้ภูไทยไปย้อนกล่าวถึงราชบุตรเพชรสิงห์ในตำหนักส่วนโชคคำคือนั้นติดตามชมกันมาเรื่อยๆครับสายเลือดไทยจากทีมงานดวงดาวลูกสาวพ่อแก่จงอยู่ยามตามไฟอย่าให้ใครตัดใจข้างพี่ค่ะเพชรสิงห์รักษาต้องการจะพักผ่อนในตำหนักทหารทุกคนฟังดำรัสอย่าได้ขัดบันทางออกฉากเพื่อจะตอนแล้วไปเพียอะไรมาเนี่ยพวกศัตรูคือสตรีหญิงที่ดีคือมารดาไม่อยากให้หญิงมาต่อแย่ถ้าหากเป็นแม่ก็บูชาเขารักเกียรติเขารักกฎทหารทั้งหมดฟังข้าเพียงพระยิ่งใจในแผ่นดินทุกคนได้ยินสมญาคนจงฟังคำอย่าให้ใครร้องรำทำทีทางฟังคำสั่งด้วยกูเชิญพวกมาทบเลยเพื่อนอย่าส่งเสียงกู้ส่วนกษัตริย์หากใครขัดจงบอกมาแม่บทสำคัญของการหลับไทยนี่คือการเสมอสามลาเสมอใหญ่ของแม่บทแจ็คนำไทยบุญนาคหลับกินเวทีใช่ไหมในบทบาทของพระโอรสเพชรสิงห์ตอนนี้ขาหมูจะเก็บหรือยังครับคนตอนแรกหลับจากพระเอกแจ็คสันชัยเป็นเรานอนไปตื่นอะไรเนี่ยพระเอกก็ต้องรำโชว์แม่เขาเนี่ยทำไปเกี่ยวข้าวไม่ได้กินแล้วเนี่ยไม่ทันรถเกี่ยวข้าวแล้วก็จะหลับไม่ถึงจะรู้หรือไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือสายเลือดของคนไทยติดตามชมครับ
ขอให้พระองค์จงนอนนั่งเป็นเฉลิมชัยไปเลยครับหมอนก็ดีก็หนูนางน้ำโบกหมอนข้างให้จังนะสงสารในขณะนั้นเองแววเสียงหนึ่งดังขึ้นสู่โสตประสาทของเพชรสิทธิ์อยากเป็นนางเอกนางเอกในชีวิตเสียงดุกมากอยากเป็นผู้หญิงใครอ่ะผมไม่ชอบเสียงเพลงอีนี่เงาหัวขาดผมไม่ชอบแต่เราชอบจะบ้าแล้วพี่นิดเดียวชิดเดียวโอ้หลับจุ๊บนิดเดียวตัวพี่มาขอไม่ขอแม่นานเพียงใดมีชายหลายคนหลายคนผมทำอะไรนะผมทำไม่ได้ผมเต้นทำไมใครร้องเพลงผู้หญิงไปสั่งให้มันหยุดบัดนี้กูรับคันขับหลังขอสั่งให้มันหยุดเฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วมีเปลี่ยนไปหยุดมีเงาหัวขาดด่าไปเลยมึงไม่รู้ไงเขาไม่ชอบเสียงเพลงอะฮะเดี๋ยวถ้าร้องอีกมึงตายห้ามร้องนะเข้าใจเปล่าไอ้เฮียเนี่ยเขาไม่ชอบเฮ้ยอะไรผมเนี่ยไม่ชอบเออร้องจังเลยอาจารย์ที่ดีไม่เลี้ยงข้าวมึงหรือไงอะไรมึงไปแดกข้าวขาหมูดูมึงฝังใจอะข้าวขาหมูจังเลยมันจุดหรือยังวะแล้วเฮ้ยกูจะนอนมากันแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ชุดเล็กชุดเล็กแล้วชุดใหญ่อะชุดใหญ่ก็ชุดนี้แหละเฮ้ยกับเพิ่มสมาชิกบางคนข้างหลังมึงไม่เห็นเหรอใครคนที่เขาเงียบแล้วพระเจ้าค่ะเชิญพ่อมาทนเพื่อค่ะกูจะนอนกระแสฮิตอินเทรนแห่งยุคเอาแล้วปุ๊บกันในทุกรัวเรือนเอาอีกแล้วไปปั๊บก็ถูกรักเป็นเพื่อนแล้วก็เลื่อนจากไปไปโอ้โหท้าทายมึงไม่เป็นสังแล้วมันไม่หยุดกูจะไม่ให้แต่แรงจนควรแทนมีน้ำจากลองขอไปดูสิใครบอกเป็นแฟนข้าจะคงถูกใจเขาเกี่ยวยากเฮ้ยเฮ้ย
แจ๊จันปันแปมาสาระเนลอยหน้าหน้าเขาสวยเขาลอยได้สิมาใช้เล่มานยามาทำทีท่าดินดินชะลอยมันยากมีผัวเดี๋ยวอูจะหาผัวไทยไม่จำเป็นทหารของเรามากมายที่มีร่างกายคล้ายหินทำเป็นคุยหยุดนี่เหนื่อยใช่ไหมบางรูปงามไม่งามบางมีน้ำมีนวลแต่สิ่งชอบบางสูงบางต่ำลำอ้วนนี่อ้วนอ้วนอ้วนเฉพาะที่ทำไมอ้วนตรงพุงใหญ่เฉพาะที่ตรงไหนใหญ่อ้าวหน้าท้องไงบางรูปงามไม่งามบางมีน้ำมีนวลบางสูงบางต่ำลำอ้วนจะเอาไม่เล่าชมชินไม่เอาหากมึงเป็นหางเครื่องคงเปลืองแป้งดุผิวมึงแห้งตกกระเสียงมันลาดจับโยนลงถังขยะที่มีมานะดินดินโคอีนักร้องแบบมาถ่ายแบบภาพหนูไม่ได้บวมงั้นเนี่ยมันหลับอย่างนี้ผมถึงไม่ว่านี่ไม่ต้องเชียร์หลับสวยไปไงขออีนักร้องท้องมึงแฟบมาถ่ายแบบภาพหนูดูเนื้อตัวหัวขูดของมึงทั้งปูดทั้งปิ้นว่ามาเลยพ่อมาทำผิวไหวสายจังหวะขอได้ช้าขอได้ช้าแม่ทางด้านนี้ไม่เห็นไม่อยากขออีกรอบเพื่อนตบมือหน่อยแม่ตบมือหน่อยเที่ยวหนึ่งไม่เห็นก่อนไปเนี่ยหนักหนักไปนะด้านนี้ด้านนี้เอาไงมาทำผิวไหวสายจังหวะโอ้ยจำปั๊บโบยดินด่ามันเด็กพวกพ่อพ่อพระเอกน้ำใช้พระเอกอะไรปากหน้าออกเราไม่โมโหเราไม่กล้าทำไมไม่รู้ภาษาเหมือนคนปากยกหินเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่าคนนี้มาอีกแล้วแกขายยาบ้ามาเพื่อนแกตกกับว่าอย่าคนแกฟอกเงินมาเนี่ยรางวัลรับใจที่พ่อให้นะครับพระเอกสายเมื่อกี้ได้รางวัลเลยทำไมอะดวงก้าวตู้เขาสู้ไม่ไหวหรอกขอบคุณพี่เด่นนะพระเอกอะไรปากล่าชุนล้าทำไมไม่รู้ภาษาเหมือนคนป่ายุบหินงานร้องเล่นเป็นรำฉันควรจำฟังใจไม่ว่าเทศหรือไทยทั้งนอกทั้งในกล้องสินเขาฟังเพลงกันทั่วกลุ่มทั้งละทุ่งสตริงทั้งเพลงอีสานรำซิ่งเชยไอ้พวกกระทิงลงทิ่นโอ้โหผู้หญิงไม่รู้จักเพลงติดเพลงดิสโก้เชยเชยน้ำไทยลบเฮ้ยกลัวทำไมเราสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันเราแหวกมันโง่ดับดินโอ้ปัญหาพวกเป็นไส้เดือนอยู่ในดินด่ามาดิพวกหยุดเถิดนะนวลน้องอีพวกนักร้องท้องลายมาแล้วมาแหกปากรับรางวัลแต่พี่บอกแล้วให้ถ่ายเอวเยอะขอบคุณพี่น้อยขอบคุณสมุดปากกานะครับ
พนายกเลยพี่เล็กจากพี่จิตเมื่อไหร่จะตกหยุดเถิดนะนวลน้องพวกนักร้องท้องลายด่ามันอีกมาแหกปากลากไม้ให้สังคมไทยมองเหม็นมากไปแล้วนะชะลอยคงจะสั่นพับเรื่องศาสตร์ดนตรีเฮ้ยมึงอยู่ค่ายในกันโลนี่ถามหน่อยไม่ขี้ตะสิงอย่าเล่าประเดี๋ยวกดจีนลากไอ้ประเดี๋ยวกดไทยลากมาจะลอยหูลับลับเหมือนท่อเรือหูตาเล่าเหมือนว่าหูไม่เป็นถ้าเป็นเป็นปากเปล่าด่ามันเองก็คงไม่ขาวสะอาดถ้าเป็นเป็นชายหาดโอ้ยไรธรรมชาติยุคหินมึงโง่อะไรเนี่ยมึงโง่อะไรมึงบอกก่อนเขาเรียกว่าดินถึงกระด้างที่เอาไว้สร้างคอนโดพี่เล่งมอนิเตอร์หน่อยเออเหรอน้ำปลาไหมครับน้ำปลาตาสิงทองพอไปถึงที่พูดร้องเพลงไม่ได้หรอกแล้วเปิดเป็นพับดิสโก้คนหลังนิโก้ดีดินตาไม่ได้พองตาเยอะถ้าเปรียบเป็นแอร์พอร์ตทำไมเอาไว้ที่จอดขึ้นบิชโอ้โหทำอะไรไม่ได้ทำสนามบินได้อย่างเงี้ยถ้าหากก็เป็นแอร์พอร์ตจะให้นำจอดประจำจอดบังแต่เช้าจอดไม่ครั้งจนหัวดันทิ่มดินมันหลอกล่อผมให้ผมเผลอถ้าเปรียบมึงเป็นแอร์พอร์ตกูจะขับคอนคอร์ดลำงาสภาพไม่น่าขับได้เอาหัวมึงดิ่งทิ้งดำลอยสนามมึงบินใช้โค้งเวทีใครลืมไปใครลืมแม่แม่ดูดิแม่ดูแจ็คสิมากอดนะคำเล็กคำน้อยไม่เคยมีเลยป้าพิมพ์ดูสิหนูจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่าสงสารจะไปสู้ลบปบมืออะไรเขาก็ไม่ได้โยกอย่างเขาก็ไม่ได้น่าเกลียดลองดูสิที่นั่งไทยใจพี่ลองแล้วก็สู้ผมไม่ได้ดูดาวมังโง่ขาวทอดมาดีกันโอ้โหจะระแวงแล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยของใครระแวงไปหมดแล้วเนี่ยโถมีแก้ในจะขโมยเดี๋ยวที่มันกันหรอกดูดาวมังโง่ขาวทอดดีกันหายกรอดเอาลืมพี่หมดเรื่องมินขอพี่จงนั่งชิงชัยพี่จะสวยอะไรสวยอะไรบอกผมได้ทุกอย่างด้วยวันรุ่งวันที่4เราต้องไปเบอร์ลินเราชอบกินเหลือเกินสเต็กเนื้อปลาแซลมอนเราย้ายมากับแคลิฟอร์เนียเราชอบเหลือเกินอะไรพี่ฮะยากิโซบะจะเป็นญี่ปุ่นไหมผมไม่มั่วไปถึงพอย้ายมาอยู่ที่เมืองฮานอยเราชอบกินเหลือเกินโอ้มาไก่วะผักเส้นดองไปหาเจ้าคงกินตับลงตับลงเดี๋ยวต้องไปสกอนต่อนะพอพี่จังนั่งชิงชัยพี่
สจัดจัดเจ้าจะเอาโอมันตีเฮ้ยโอ้ยอีแพ้มึงจะจัดให้เจ้ากูทานตีนเหรอทำไมอ่ะขอเดชะกับฉันขอแก้ตัวตาแก้ให้กูด้วยแต่ทำไมอีลูกเลวเฮ้ยโอวันตีนกูก็ไม่เอาอ่ะกูจะเก็บไว้ให้เจ้ากูกินนะโอ้โหวันนี้โหดร้ายเชื่อดคอเลยเน้มบอกจะแก้กูเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมไงเดี๋ยวอ้อมกูแก้กูเองพะยะเฮ้ยผู้หญิงสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่เวทีการประกวดร้องเพลงที่พวกมึงมาร้องเล่นแต่รำใช่ไม่ใช่ไม่ต้องคำกูไม่ชอบกูอยากจะรู้มึงชื่ออะไรวะอยากรู้จักชื่อพูดดีๆเป็นไหมพูดหวานๆเพื่อพ่อพูดเป็นไหมไม่จำเป็นต้องพูดดีกับพวกมึงไม่เป็นก็ไม่บอกหรอกเฮ้ยเอาดิจะเตะเลยเหรอแต่ยังเย็นไม่ใช่ค่ะไม่ได้ดูลักษณะมันเป็นคนที่ไม่ยอมคนพะยะค่ะแล้วทำไงอย่างนี้ต้องหวานนอกแข็งในเอาอย่างนั้นเราต้องยอมมันไปก่อนแล้วค่อยตบหัวที่หลังกูหวานไม่เป็นทำไมพะยะค่ะคนยังกูแข็งลูกเดียวไม่จริงอะอะไรไม่จริงไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นพวกแข็งเหรอเออไม่เคยเห็นแข็งนะรู้ได้ไงไม่เห็นไหนทำได้เลยเฮียทำเป็นลิงลบบุรีชัยแยนอ่อนๆนะหวานเข้าไปยอมก่อนยอมก่อนเฮียสวัสดีครับอุ้ยมาใหม่มาใหม่คุณผู้หญิงสวัสดีครับไม่ต้องไหว้สวัสดีครับคุณผู้หญิงจะขอบวชเหรอคุณรุ่นนี้สามบวชแล้วคุณชื่ออะไรครับทำไมต้องทำเสียงในฟิล์มด้วยคะเขาเรียกว่าเสียงหล่อเดี๋ยวนะครับกินี่บอกว่าสวยสวยมากไหมสวยมากเลยสวยสวยมากไหมสวยมากคนสวยคนนี้มีชื่อว่านันทพรจ้ะนันทพรถูกไหมคนบ้าอะไรชื่อเป็นยาวชื่อยาวเป็นทางรถไฟง่ายๆสั้นๆชื่ออะไรพี่ครับผมอีพรไปอีพรอีพรอีพรพรอีพรพรพรอีพรพรพรอีพรเดี๋ยวนะจะมากไปแล้วนะปากที่หยาบคายที่สุดนี่ลิเกคณะดวงก้าวลูกสาวพวกแกเขาไม่พูดจาหยาบคายกันหรอกเฮ้ยมึงชื่ออะไรระวังพวกกูระวังไม่ถูกแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวล่างยังไงเนี่ยชื่ออะไรเฮ้ยมึงจะถามชื่อคนทำไมไม่ถามดีๆถามพ่อกูจะตอบให้สวัสดีค่ะเออนั่นแหละสวัสดีครับเมื่อครู่นี้เหมือนลมพัดผ่านวูบไปเลยค่ะเออทำอะไรไปไม่รู้ตัวจริงๆค่ะขอโทษผมไม่ทราบครับอยากจะทราบว่าอ๋อสวัสดีค่ะพ่อรูปหล่อเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะคะถามไหมครับว่าที่หล่อเนี่ยหล่อมากไหมโอ้โหหล่อมากฟังชื่อนะครับชื่อคองข้าพเจ้านามราชบุตรโอ้เพชรเสกโอ้โหโหทำมาซะดีเลยเดี๋ยวนะจะมาตายตอนจบขอช้า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 ชัดได้ไหมจ๊ะสโลว์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 เด่นเลยแม่ข้างหลังมองไม่เห็นนามข้าพเจ้าช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 ้าราชชอบบุญเดี๋ยวตรงกลางเลยจ้ะแม่บอกยกเยอะๆหน่อยแม่ชอบยกมายกแรงน้ำข้าพเจ้าแรงอีกพอเถอะน้ำข้าพเจ้าราชบุตรเพชรสิไอ้เพชรขอไอ้ว่าคนอื่นเขาชื่อยาวทางรถไฟเรียกง่ายๆสั้นๆเลยเหมือนเด็กยาเขาเรียกกันอ่ะไอ้เพชรอีพรไอ้เพชรอีพรจะพ่อแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโดนลูกหลงเฮ้ยอย่างนี้ต้องใช้แผนสองไอ้มับทำยังไงดิเอาไงมันตบพองตบพองตบมันตบเอออย่างนี้ต้องใช้แผนสองแผนสองยังไงวะสมมติว่าพองเป็นคนโน้นเพียกอะเออพองตบมาคนนั้นชื่ออะไรไม่ตั้งใจเล่นน่ะนันทพรเออใช่เปล่า
สมมติกูเป็นอันดับพอกูตกไปที่มึงพอองเป็นอะไรอ่ะนอนสิงเพชรสิงเพชรสิงเออกูตกปุ๊บจัดการจัดการยังไงนี่ใช้นี่เลยใช่อะไรจุกกระดิก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 มึงเสร็จกูแน่อีพรเอาคุยอะไรคุยอะไรสั่งอะไรลูกน้องอีพรไอเพชรอีพรไอเพชรอีพรจุกกระดิก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 อะไรอ่ะมึงมองต่ำไปบ้างแหมจะฟันหน้าไม่ใช่จุกกระดิกอย่างนี้อะไรเนอะสับวัยรุ่นจุกกระดิกหมายถึงจมูกแล้วถ้าไอพวกใช้จมูกไปหอมมันถ้าภาษาตรงๆต้องทำยังไงเอางี้เอาไงมั้ยแผนสามเลยมีจุกกระดิกไปเลยจุกกระดิกไปในผลแล้วได้อยากให้อายใช่ไหมอยากให้มันอายลวนลามลวนลามรูปไรโอ้โหรูปไรลวนลามโอ้โหอยากจับตรงไหนจับตรงนั้นเอาอย่างนั้นชอบตรงไหนตีไปสักนิดเอาอย่างนั้นจับตีเอามึงมันไม่แล้วลวนลามพอตีเอาลวนลามเอาอย่างนี้อยากจับตรงไหนตีตรงนั้นบีกูตรงนั้นโอ้ยไอ้นักเกียรติกูอยากจะแปลงร่างเป็นตัวเฮียอะไรก็ได้ของไม่ใช่อย่างนั้นดิแล้วยังไงไปถึงลวนลามเขาจูบเขามันตบแล้วจูบเลยโอ้โหมึงไม่บอกกูแต่แรกกูตั้งห่างที่อายไม่ใช่มันอายเอาแผงกูแล้วกันแต่คิดว่าจะเข้าใจไงไอ้เพชรแกงบดซับชัดๆไว้ใจกันไม่ได้สักคนไอ้เพชรปุ๊บปุ๊บนี่ลอยบิ้ววันนี้แรงดีเว้ยไปกินอะไรมาแรงดีวะนั่นลอยด้วยอะไรใจเย็นเดี๋ยวจัดการอีโน่ก่อนไอ้เวิร์ฟหลานมึงนี่ไฟไม่แจ่มหรือมันดำเนี่ยชาติก่อนอีควายนี่เขาขโมยฐานวัดนี่ดำเลยนั่งแท้กินใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดการก่อนชื่ออะไรจ้าจิมทำจริงเหรออีนี่เขาเกิดมาแล้วเขาแก่เลยใช่ไหมกูไม่แน่ใจว่าเจดีกับอีนี่ใครแก่กันอีแก่กว่าชื่อจิมแล้วจ้าไม่รู้จักไม่อยากรู้จักชื่อพี่มาไงอ้าวแล้วมึงออกมาทำไมเราเพลงสักเพลงได้ไหมจ๊ะเพลงพุ่มพวงได้ไหมอ้าวมึงได้เพลงแหละได้เพลงแหละฮะได้หมดพุ่มพวงดวงจันทร์ได้ไหมไม่ชอบสุนารีราชสีมาไม่ได้จังหวะตายอรทัยคีไม่ถึงแล้วมึงได้เพลงอะไรนะได้หมดมันต้องบอกได้หมดได้ยังไงก็ได้หมดก็ได้หมดอันนี้เป็นเกมสุดขั้นเลยอันนี้ใช่โปรดปาณีได้ไหมโปรดปาณีให้พี่จูบน้องอะไรนะเลิกเลิกไปไปก่อนงงงงบอกแล้วมาอยากกินมากจะผายจะถ่ายอยู่คนเดียวเอาใหม่เอาใหม่นะได้ไหมได้ไหมทำไมผัดไทยขึ้นสมองอีกวายไอ้สามเฉยไทยทำพิษผัดไทยเจ๊แมวบอกแล้วให้แดกกาแฟตาใหญ่คอฟฟี่เชื่อมือแต่มองไปไม่พอใจได้ไหมจ๊ะปอดปลาดีให้พี่จบน้องอะไรใส่ไม่ได้ต้องคนดูขอจ้องมองเงินมั้ยไหมไหมหลานมึงไม่ได้ร้องไหมนาสิไหมอ่ะผู้ใหญ่ขวดผู้ใหญ่ขวดระนาดไม่ต้องเอาปีไม่เอามันกลัวเอาตะโพนกระเปิง2อย่างพอได้ไหมจ๊ะ
โปรดปรานีให้พี่จูบน้องคนอะไรช่างไม่ตายต้องคุณดูเขาจ้องมองเห็นไหมไม่นาสิพี่กูว่าไม่ใช่ไหมนี่หรอใช้จมูกอ่ะไม่ไม่ใช่อ่ะแกในหูตอแหลไงตั้งใจเซมีหรือเราจะไม่ได้ตั้งใจร้องหูเลยฝาดฟังไม่ถนัดเรื่องไม่เล่นไม่ฟังหรอกแต่ได้ดีเลยด้านหลังหนาหลานเอาพี่เอาพี่และหน้าทั้งคณะไม่ต้องตีดวงเคลื่อนนะจ๊ะเอาสดๆเลยจ๊ะโปรดปรานีให้พี่จูบน้องคนอะไรช่างไม่ตายต้องคนดูเขาจ้องมองเห็นเฮ้ยหมอยเฮ้อย่างที่พี่ฟังแล้วล่ะใหม่เฮ้ยจะดำขนาดนั้นไปเซอีนี่ไปทำไมนี่มึงอย่าไปนอนตุ้มสี่ตุ้มห้าไปเมาหลับแล้วใครจะข่มขืนมึงเข้าระวังลูกไปยอมเลยหมดมุกเขาไม่ไปเขาไม่เอาเลยใช่ไหมอะไรอะไรมึงอย่าให้พอแล้วลูกนะได้เอาป่ะโป๊ะโป๊ะได้ไหมโป๊ะเป็นจังหวะให้พ่อหน่อยอะไรอ่ะหมอหญิงหญิงเอาลูกเราไปที่นี่มีสมาธิเล่นเอาลูกเราเข้ามาถ้าเกิดเป็นลูกมึงก็สงสารเด็กนะเด็กมึงก็ไม่เว้นหรอกพ่อแหมมึงมีสองจะไม่แอนเดี๋ยวมึงบ้างเฮ้ยมึงบอกไอ้ดวงที่จะส่องชิบหายกูนี่เกย์นะไม่ใช่ตบเลยหายนี่มันร้อนหัวไปเลยกูเนี่ยมันจะได้สวยไม่มีดวงเนี่ยไม่สวยเลยหรือเปล่าเข้าใจป่ะเราจะได้สว่างไงตาแสบเลยมองแตกแตกเอาไปกันดิอะไรมึงร้องเลยในหยาดแพ้ทำแตกไงทำทำไปไรแตกอ๋อแบบงานบวชหน้ากันเหรออ๋อมองแตกเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองแตกหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองแตกหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องแตกฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นแตก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 รักเธอสวยเด่นดังจันเพ็ญฉันแทบท็อกตายเพราะใจเต้นแตกหากไม่เห็นฉันคงไม่มองแอดเธอไปเอาตบเลยเดี๋ยวอุ้มเขาลงได้กระด้านล้วนสิอยู่คนลูกคนลูกเรื่องที่เหลือพ่อลูกแพ้มึงคิดอะไรกูปะเนี่ยได้กับลูกปะเนี่ยแกแหมอีนี่ก็ส่งอย่างเดียวเดี๋ยวฟ้องแพ้ดีนาหายฟ้องอะไรแม่ไม่เอาลูกแล้วตีบลูกเกี้ยวโชว์หายไม่พูดมึงอะไรมึงตีแพ้อะไรมึงมาไซส์อะไรกูเนี่ยก็พ่อเล็งกัดตะแคบมาใครพ่อตบหนูก่อนเอาใครตบใครไว้เบิ้มเอาพี่ไปตบเขาเอาดูเรื่องเพลงเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะพี่น้องใครเก็บพวงกุญแจรถได้นะครับนำมาไว้ที่เวทีการแสดงด้วยนะครับซุ่มซ่ามก็ไม่ต้องกลับบ้านพวงกุญแจรถนะครับใครเก็บได้เอาไปให้ไว้ที่เวทีการแสดงด้วยนะครับเขารถตู้เขาเป็นรถมึงไม่เห็นให้เขาประกาศทั้งคืนชมกันได้หลังครับมึงแรกไปหนึ่งยังไงแผลประจานเขาแผลประจานเขาคุ้มครอง
ฉากนี้ขอพาท่านพบนางเอกเมย์มาริสาร่วมโอทันใจนะครับเราจะพยายามแสดงให้พี่น้องให้ชมให้มากที่สุดนะครับต้องขึ้นยอดกว่าแล้วตามตลกครับต้องเก๋ตัวแปวันนี้พี่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปขึ้นฟ้าพระเจ้าอาแต่ก่อนที่จะไปว่าจะไปเก็บดอกไม้ซะหน่อยดีเหมือนกันเพคะเศรษฐีพี่นานๆครั้งเสด็จพี่จะลงสู่อุทยานถ้าหากไปเก็บดอกไม้แล้วก็นำมาร้อยพวงมาลัยขึ้นถวายพระพุทธรูปดีกว่าเพคะความคิดช่างดียิ่งนักถ้าเช่นนั้นน่ะรีบไปกันเถอะความไม่โอความดีพระลาหลวงปัทมาขององค์กษัตริย์สุทัพราชาความจริงแผ่นดินราชาไทยโปรดจำไว้เรื่องทวดีกำเนิดมาเป็นมนุษย์สูงที่สุดด้วยศักดิ์ศรีล้มลุกทุกทวีก็ยังมีกราบชมครับสายเลือดไทย
รักน้องจริงๆสามวัยยอดยิงเชื่อพี่หรือไม่อีพี่รักน้องจริงๆสามวัยยอดยิงเชื่อพี่หรือไม่อีหากมาแล้วจะปั้มข้าหากมาแล้วจะปั้มแม่งามคำเลยน้ำใจเงือกไปมึงเป็นใครเนี่ยกูเป็นตัวโกงว้าเฮ้ยเกย์เอ็มวีแล้วมึงมาทำอะไรกูมาปั๊มหนังเอกว้าไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วแล้วถ้ากูไม่ให้อ่ะถ้าไม่ให้ต้องตายวันนี้ปาตุบาป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 าตุบาปาตุบาปาปาเลยปาตุบาปาสองชั้นโต๊ะสองชั้นด้วยโต๊ะสองชั้นยี่หมายถีบกูทำไมเนี่ยคนไม่ใช่จักรยานนี่ลิเกอะไรคณะดวงเก้าไหนชื่อดวงเก้านี่ดวงเก้าลูกสาวพ่อแกอ๋อกูอ่านสูงไปนู่นสวนนะจิ๋มมึงไปเล่นที่ร้านหมูกระทะเลยไปเฮ้ยฟังกูเล่นเลยไอ้ยี่หมายโอ้โหติดใจติดใจที่สายทำไมลงไปใครอยากจะได้นางทั้งหมดนี้แล้วหรอก็ข้ามศพพี่ชายเราไปก่อนโอ้ได้เสียตัวมาเลยมาไประวังน้องระวังเอาไปเอาให้เต็มที่ชัวร์เฮ้ยโอ้โหสัตว์โอ้ยยายเจ็บแค่ใครทำอะไรพี่ผ่าแก้แค้นให้กูด้วยใครทำพี่บอกผมมาอยากรู้เหรออยากรู้มึงไอ้เหี้ยโอ้แทงสมิธลงไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมีงานช่วยมึงไม่เป็นไรแล้วจ้ะขอบใจมากที่อุตส่าห์ช่วยพวกฉันเอาไว้ดูจากการแต่งตัวของคุณทั้งหมดไม่เหมือนกับพวกเราแต่งตัวเลยใช่สะทุนมาก สกุลสกุลมากไอเราเนี่ยสะทุนกูเนี่ยสะทุนจริงขอบใจมากนะที่อุตส่าห์ช่วยเราไว้ถ้าอย่างนั้นเราจะพาท่านไปในที่ที่หนึ่งถ้าอยากจะดูก็ตามเรามาเฮ้ยผู้การสถานถ้านางพูดอย่างนี้บอกจะพาไปสักที่หนึ่งตรงนี้มีอยู่ที่เดียวไปตามหลังห้องน้ำไปยี่สิบปีผ่านไปไม่รู้พระองค์ราชบุตรและองค์ราชธิดาจะเป็นที่ไรบ้างเรื่องตอนที่มีพระหลานหลวงให้นามว่าปัทมาพอคุณเดินไม่ดูตามาท่าเรือเราอยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวนึงนะจ๊ะเราจะมากราบฝากพระบาทพี่ข้าเจริญสุขเถรานไปไหนมากันเล่าระหว่างที่ด่านเดินจะมาขึ้นพระประเจ้าอ่างแต่เจอคนจิตใจสามอยู่สองผู้เขาได้ปลุกปั้มมาแต่โชคดียิ่งนักที่มีบุรุษคนหนึ่งมาช่วยด่านเอาไว้เขาอยู่ที่ไหนกันหรอพาขึ้นเฝ้าอาเถิดพาไปขึ้นพามาขึ้นพระประเจ้าอ่างได้แล้วเรารู้แล้วแหละว่าเขาเอาไปแล้ว
ุรุษผู้นั้นเขาอยู่ทางผาดเบื้องซ้ายของพระเจ้าอาเพคะอะไรของมึงเขาเล่าให้มึงตกใจไม่ใช่เหรอตกใจอะไรไม่รู้ตกใจแม่งไว้ก่อนออกก็เลิกพี่เกลออกก็เลิกเจ้านานใดกันเล่าเงยหน้าขึ้นเถิดถวยบังคมด้วยพระเจ้าค่ะลูกพ่อคงสุขภาวนาค่ะองค์สุธรรมมลาชาเมื่อมองดูหน้าพ่อหนุ่มนึกถึงอดีตคิดแล้วคงมันร้อนลุ่มโศกสันหรือเขาจะเป็นเครือญาติรู้ด้วยสัญชาติตะยานเหมือนองค์ราชบุตรเราซะยิ่งนะต้องนั่งวันไหวใจประมาเมื่อฟังว่าจะจอมเจ้าให้แปลกใจของเราเมื่อยามฟังกล่าวเหล่านั้นทั้งพ่อแม่เขาหนีไปหมดปล่อยให้ผมอดเสียอารมณ์นี่เขามาเรียกเราว่าลูกเขาเรียกเมื่อไหร่เมื่อกี้เราพูดว่าเขาเรียกแกเหรอสภาพอย่างมึงไม่น่าเป็นลูกเขาหรอกขี้เลยขี้ผายนี่อย่างครูนี่หล่อจังเลยเจ้าบอกไรซึ่งพ่อซึ่งแม่ใครกันเล่าที่เลี้ยงดูเจ้ามาตั้งแต่ลืมตาเกิดมาบอกตามตรงก็ขอมอบเองภูไทยก็มีเพียงหลวงตาที่คอยเลี้ยงดูมาพุทธเจ้าค่ะแล้วเขาได้บอกอะไรกับเจ้าหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยแต่บอกว่าด้วยแหวนวงนี้จะทำให้เจ้ากระหม่อมภูไทยได้พบกับพ่อและแม่ที่แท้จริงของเจ้ากระหม่อมพระเจ้าค่ะข้าดูสิลูกพ่อสายเลือดของสุธรรมราชาได้พบหน้ากันแล้วเจ้าภูไทยแท้จริงแล้วคือลูกของข้าเองแหวนวงนี้เป็นแหวนต้นตระกูลของธรรมราชาฮะจริงเหรอเนี่ยจริงสิโอ้โหเป็นบุญของเจ้ากระหม่อมแล้วผู้เจ้าค่ะไม่นึกเลยอยู่กันมาตั้งนานมึงจะเชื่อผมเหี้ยมาแล้วนี่เป็นถึงเจ้าทำไมกูเป็นเพื่อนมึงเออกูก็ต้องเป็นพระสหายสหายเป็นพระสหายสิแหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งตั้งมันจะไม่แต่งตั้งหรอเออเอาหน้าเร็วๆครับทำไมกูอยากเป็นเจ้าแย่ครูไทยเจ้าฟังดีใจแล้วเกิดที่พ่อได้เจอกับเจ้าเอาอย่างนี้พ่อมีงานชิ้นหนึ่งให้เจ้าทำจงกรีธากองทัพสู่เมืองนครถ้ำสู่เมืองอังวะตัดหัวองค์กษัตริย์พระราชามาให้พ่อและตามหาบุคคลผู้หนึ่งเขาให้นามว่าครูสมิงน้องสาวของเจ้าอยู่กับครูสมิงถ้ามาตัวเจ้ากลับมาพ่อจะยกพระหลานหลวงปัทมาให้เป็นคู่แต่งงานกับเจ้าดับเพลาเพื่อพระบิดาเจ้าโชคดีลูกเชิญเจ้ากันพูดผิดโดนห้าล้อพี่เก๋บ้าป้าไปเร็วจะไปจ้ารับชัยชนะจะได้เมียด้วยจะได้เมียด้วยเออไม่ต้องเที่ยวกันอีกแล้วปัดตะพอดเปลี่ยนแปลงวิสัยข้อเท็จสีให้รู้จักความรักความสวยอาพองสตรีได้มายืนอยู่
คียงคู่กับน้องเหมือนครั้งสังทองผู้รอจะมาที่เหมือนพระรามงามเด่นสาวเป็นเช่นนางสีดาอยู่บนหน้าผาที่ผู้ดวงดาวกลัวเป็นแพร่ทำแซ่บที่เห็นจะโชว์หน้าเป็นลุงแก่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับความรู้สึกดีๆที่มอบให้เชื่อได้เลยเชียบสางในใจและเลี้ยวรักกันคนเดียวหมดใจต้องเป็นพระเอกในหัวใจน้องแน่นอนเป็นพระรองในหัวใจใครแสดงข้องมาเอกวดข้าวลูกสาวเขาแก่ไว้กว่าเมตตาด้วยรักจังฟังใจไม่รู้เมื่อไรจะบอกใจไม่ได้แต่ใจรักเจ้ารักเจ้าดวงดาวด้วยใจรักเจ้าดวงดาวด้วยใจฟังคำพี่เจ้าดวงดาวลูกสาวเขาแก่เลี้ยวตาแลที่นี้ไม่เคยรักใครนางเอกที่มาสายตาพี่มองก็ไม่ดูเจ้าตาจริงพี่รักเจ้าจริงหมดใจดูว่าเจ้าอย่ากลัวตาแลที่นี้ไม่เคยรักใคร
ที่มาสายตาที่มองก็ไม่ดวงตาสาวอยากเก่งพี่รักจริงหมดใจดวงตายังกลัวมาคิดเกลียดตัวแต่โมครับวาจาใดไม่สุภาพทุกก็เป็นการแสดงนะครับขอบคุณมากเลยครับขอยุติการใช้เสียงเพื่อให้คณะครูอาจารย์ตั้งพักนะครับได้พักผ่อนเพราะว่าที่ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับไว้โอกาสหน้าพบกับทีมงานบ้านเลขที่9โชคดีทีมไทยครับก่อนลุกจากที่นั่งครับตรวจตัวสิ่งของครับด้วยขอจะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพขอที่น้องเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพทุกท่านครับI'm sorry.
อ้าว